สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงวัย62ปีสูญเสียสามีถึง3ครั้งได้พบรักใหม่กับหนุ่มรุ่นลูกเพราะแอดเฟรนด์ผิดเรื่องราวของหญิงวัย62ปีถูกความตายพรากสามีจากไป3ครั้งได้พบรักอีกครั้งกับหนุ่มรุ่นลูกวัย26ปีโชคชะตานำพามาเจอกันได้แต่งงานเหตุเพราะแอดเฟรนด์ Facebook ผิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2563เว็บไซต์ Mirror เผยเรื่องราวของอิซาเบลดิบเบิลหญิงม่ายชาวอังกฤษวัย62ปีที่สูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันหวนกลับถึง3ครั้งก่อนที่เธอจะได้พบรักใหม่อีกครั้งกับหนุ่มรุ่นราวคราวลูกวัย26ปีและด้วยอายุที่ห่างกันมากถึง36ปีความสัมพันธ์รักของทั้งคู่จะเป็นไปได้ยากแต่โชคชะตาได้นำพาให้มาพบกันจนสุดท้ายก็ได้ลงเอยแต่งงานกันซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นจากความผิดพลาดย้อนกลับไปวันหนึ่งอิซาเบลได้ค้นหาชื่อของคนคนหนึ่งใน Facebook เขาคนนั้นชื่อว่าบายรัมเป็นบาริสต้าในสนามบินที่เธอได้เจอตอนเดินทางกลับจากทริปพักผ่อนวันหยุดที่เมืองมาเดียประเทศตูนิเซียตอนนั้นเขาดูเหมือนว่าจะจีบเธอแต่เธอไม่ได้สนใจจนกระทั่งกลับมาอังกฤษเธอก็เริ่มคิดอยากทำความรู้จักเขาเมื่อเจอชื่อของเขาใน Facebook เธอก็กดแอดเฟรนด์และส่งข้อความไปทักทายพูดคุยทำให้ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่บายรัมที่เธอตามหาแต่ชายคนนี้ชื่อบายรัมบุสซาดาเป็นคนขับแท็กซี่ในตูนิเซียซึ่งเป็นคนที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนแต่เพราะความผิดพลาดนี้ทำให้เธอและเขาได้เริ่มต้นคุยกันทั้งสองคุยกันถูกคอเกิดเป็นความรักได้โทรหาการวิดีโอคอลคุยกันและไปเจอกันแบบเห็นหน้าหลายเดือนผ่านไปอิซาเบลและบายรัมก็ตัดสินใจแต่งงานกันที่ตูนิเซียอิซาเบลเผยอย่างมั่นใจว่าเรื่องช่องว่างระหว่างอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรักของพวกเธอรู้ว่าเรื่องนี้มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นในหลายๆคู่รักเธอเคยอ่านเรื่องราวของคนอื่นๆมาบ้างแต่สำหรับเธอไม่มีปัญหาใดๆอีกทั้งบายรัมก็ไม่เคยหลอกลวงเธอเขาไม่เคยขอเงินเธอหรือให้เธอทำอะไรให้เขาเขาไม่ได้เรียกร้องให้เธอย้ายไปหาเขาเขาให้เกียรติเธอและมองเธอเป็นคู่ชีวิตของเขานอกจากนี้อิซาเบลยังเผยอีกว่าเธอได้ไปเจอกับครอบครัวของบายรัมพ่อและแม่ของเขาดูน่าเชื่อถือและเขาได้ขอเธอแต่งงานต่อหน้าพวกเขาด้วยส่วนครอบครัวของเธอตอนแรกที่ทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจเตือนให้เธอระวังตัวไว้บ้างแต่ก็เชื่อและเคารพในการตัดสินใจของเธอพวกเขารู้ดีว่าเธอผ่านชีวิตรักที่ยากลำบากมามากอยากให้เธอได้มีความสุขและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งส่วนบายรัมเผยเช่นเดียวกันว่าสำหรับเขาเรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขเขาคุยกับเธออยู่6เดือนก่อนที่จะตัดสินใจตกลงมาเจอหน้ากันตอนนั้นเขารู้สึกตื่นเต้นมากและเมื่อได้เจอเขาก็ไม่ได้รู้สึกหรือมองว่าเธอเป็นผู้หญิงสูงวัยเลยเห็นแค่เธอเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเธอทำให้เขามีความสุขเธอเชื่อใจเขาและเขาก็เชื่อใจเธอครอบครัวเขาก็ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นด้านเอมม่าวัย37ปีลูกสาวของอิซาเบลเผยว่าเธอไม่มีปัญหาที่แม่ของเธอจะพบรักทางออนไลน์แต่เธอก็ยังรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจในตอนแรกเพราะฝ่ายชายทั้งอายุน้อยกว่ามากและอยู่ต่างประเทศกลัวว่าแม่ของเธอจะถูกหลอกแม้กระทั่งตอนแต่งงานเธอและพี่น้องคนอื่นๆก็ไม่ได้ร่วมงานและไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้เลยด้วยซ้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มไว้วางใจและเชื่อใจว่าเขารักแม่ของเธอจริงและสิ่งสำคัญที่เธอยอมให้แม่ทำตามหัวใจเพราะอยากเห็นแม่มีความสุขสำหรับอิซาเบลชีวิตของเธอเหมือนถูกสวรรค์สาปส่งความตายมาพรากคนรักจากไปถึง3ครั้งความเจ็บปวดของเธอเริ่มขึ้นในปี2532เมื่อจอร์ดคนรักที่อยู่ด้วยกันมานานกว่าค่อนชีวิตเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายหลังจากนั้นเธอก็ได้พบบิลครั้งนี้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันนาน10ปีก็มาเสียชีวิตจากไปในปี2543และเป็นเพราะอาการหัวใจวายอีกครั้งจนในปี2548เธอได้พบกับโทนี่สามีคนที่3ของเธอก็ต้องเจอกับความเศร้าใจอีกครั้งเมื่อพบว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งในปี2558เธอและเขาเพิ่งแต่งงานกันได้3เดือนก่อนที่เขาจะสิ้นใจจากไปเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอิซาเบลหนักหน่วงเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะได้เจอในชีวิตและเธอไม่คิดว่าเธอจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้อีกต่อไปแล้วจนกระทั่งได้มาเจอกับบายรัมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก.com ขอบคุณครับ